ข้อที่6นะคะจงพิจารณาว่าเซตแต่ละคู่ต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่นะคะข้อที่1นะคะเนื่องจาก A union กับ B ลบ A นะคะเท่ากับ A union กับ B intersect complement A นะคะก็จะได้เท่ากับ A union กับ B intersect กับ A union กับ complement A นะคะเราก็จะได้A union B intersect กับ A union กับ complement A ก็คือเอกภพสัมพัทธ์นะคะซึ่งก็จะได้ A union B นะคะดังนั้น A union B เท่ากับ A union กับ B ลบ A นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเนื่องจาก A ลบ A intersect B นะคะเท่ากับA intersect complement A intersect B นะคะก็จะได้เท่ากับ A intersect กับ complement A union กับ complement B นะคะเราก็จะได้ A intersect กับ complement A union กับ A intersect กับ complement B นะคะซึ่ง A intersect กับ complement A ก็จะเป็นเซตว่างนะคะ union กับA intersect กับ complement B ก็จะได้เท่ากับ A intersect กับ complement B นะคะดังนั้น A intersect กับ complement B นะคะเท่ากับ A ลบ A intersect B นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเนื่องจากเอกภพสัมพัทธ์ลบกับ A union B นะคะก็จะได้เท่ากับเอกภพสัมพัทธ์intersect complement A union B นะคะก็จะได้เอกภพสัมพัทธ์ intersect กับ complement A intersect กับ complement B นะคะเราก็จะได้เอกภพสัมพัทธ์ intersect กับ complement A intersect กับเอกภพสัมพัทธ์ intersect กับ complement B นะคะก็จะได้ complement A intersect กับ complement B นะคะดังนั้นcomplement A intersect กับ complement B นะคะเท่ากับเอกภพสัมพัทธ์ลบ A union B นะคะ